แวะนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปเล่นน้ำที่ชายทะเลบางแสนกันนี่ก็แวะเข้ามาไหว้ที่หลวงพ่อโสธรนะคะขึ้นไปบริเวณชั้น2ของโรงเจกันก่อนเลยค่ะที่นี่ก็มีทั้งพระพุทธนะคะแล้วก็มีเทพตามความเชื่อของลัทธิเต๋าอันนี้จะแม่กวนอิมค่ะก็คิดว่าน่าจะรู้จักกันดีนะคะส่วนด้านในก็จะมีเทพ8เซียนนะคะแล้วก็จะมีหลวงพ่อโสธรองค์จำลองนะคะมีเง็กเซียนฮ่องเต้มีเจ้าที่นะคะและที่นี่จะบอกว่าพระกสิทธิคันโพธิสัตว์งดงามมากใครที่มาไหว้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะว่าควรจะไหว้เริ่มต้นจากตรงไหนแล้วก็ใช้ธูปกี่ดอกเขาจะมีป้ายกำกับเอาไว้อย่างละเอียดทีเดียวค่ะนี่เป็นเทพบุพเพนะคะขอกันเรื่องความรักอยู่ข้างๆเทพแปดเซียนค่ะเดินลงไปดูชั้นล่างเนี่ยเพราะว่าเราเริ่มต้นถ่ายกันที่ชั้น2แต่นี้ก็พาคุณลงไปดูว่าข้างล่างมีอะไรบ้างนะคะด่านแรกเลยค่ะเจอพระสังฆจายนะคะขอหนึ่งพอหนึ่งอย่างแล้วก็โยนเหรียญหยอดไปที่สะดือนะคะถ้าเข้าก็แสดงว่าใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมอีกหนึ่งปางนะคะที่อยู่ในด้านล่างด้านหลังก็จะมีเทพหลายๆองค์แล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณที่เชนเข้ามาน้อยมากรู้สึกกลัวๆไงตั้งแต่เด็กเป็นป้ายวิญญาณบรรพบุรุษค่ะออกไปข้างนอกกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่วิหารพุทธโสธรเนี่ยโอ้ยสวยจริงๆเพียงแต่วันนั้นคนเยอะมากไม่ได้เข้าไปด้านในนะคะแต่ว่าดูด้านนอกนี่ก็คุ้มแล้วเรียกว่าสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมตรงนี้เนี่ยทุกตารางนิ้วเนี่ยมีแต่ความละเอียดอ่อนงดงามปราณีตเนี่ยเป็นไงสวยมากเลยนะคะหลายคนไปคงจะไม่พลาดในการที่ต้องถ่ายรูปในมุมนี้มาทำเป็นสคสได้เลยนะคะเนี่ยส่วนใครที่ชอบจะซื้อของติดบ้านติดรถพวกเป็นของวัตถุมงคลนี่เลยค่ะอยู่ด้านข้างของศาลาหลวงพ่อโสธรที่เดิมนะคะไปแล้วค่ะนิดๆหน่อยๆตรงนี้ก่อนที่จะเป็นลั่นน้ำลงทะเล